สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเดือดอีกโซเชียลแห่แบนรายการดังดึงเหมี่ยวกลับมาทำหน้าที่พิธีกรรายการขอโทษเรียกได้ว่าทวิตเตอร์เดือดอีกครั้งสำหรับก่อนหน้านี้เป็นประเด็นดราม่าที่ชาวโซเชียลให้ความสนใจอย่างมากสำหรับกรณีดราม่าของพิธีกรและนางแบบชื่อดังอย่างม้าอนภาที่ได้แสดงความคิดเห็นผ่านทางเฟซบุ๊กถึงเด็กๆที่ออกมาแสดงสัญลักษณ์ทางการเมืองด้วยถ้อยคำที่รุนแรงจนทำให้มีกระแสเรียกร้องให้แบนสินค้าที่สนับสนุนรายการของพิธีกรคนดังกล่าวเป็นจำนวนมากจนล่าสุดเจ้าตัวต้องยุติบทบาทพิธีกรรายการช่องดังทันทีจากนั้นไม่นานในโลกทวิตเตอร์ได้มีการติดแฮชแท็กเหมี่ยวประวันรัฐจนทะยานขึ้นอันดับหนึ่งภายหลังเกิดกระแสให้แบนพิธีกรดังอีกรายคือเหมี่ยวประวันรัฐนาคสุริยะที่เคยขึ้นเวทีกปปส.และได้พูดให้การสนับสนุนให้เกิดความรุนแรงซึ่งเป็นสิ่งที่คนในสังคมยอมรับไม่ได้และเรียกร้องให้แบนเหมี่ยวตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นหลังจากเงียบหายไปจากหน้าจอมาสักระยะหนึ่งล่าสุดเหมี่ยวประวันรัตน์นาคสุริยะก็กลับมาจัดรายการเหมือนเช่นเคยจนทำให้โลกออนไลน์เดือดอีกครั้งจนทำให้รายการข่าวใส่ไข่ขึ้นมาติดเทรนด์ทวิตเตอร์อีกครั้งหนึ่งเช่นกันหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นว่าจะว่าไปเราก็กดมาที่เขียนบูลลี่เด็กนะแต่ที่มาเขียนยังไม่รายกัดเท่ากับที่เหมียวพูดเพราะมาก็แค่หยาบคายแต่ไม่มีใครตายแต่ที่เหมียวพูดคือสะใจในการยิงสะใจในการฆ่ารวมทั้งคำพูดและท่าทางการแสดงออกถึงความสะใจซึ่งมันก็มีคนตายจริงๆอย่าให้คนที่ไม่สำนึกในความผิดได้รับโอกาสใดๆอย่าให้ได้อยู่ในสังคมนี้#ข่าวใส่ไข่คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าอะไรคือบรรทัดฐานของการเลือกพิธีกรของไทยรัฐกันชัยกับมดดำคือคนที่เราชอบดูเล่าข่าวดีมีลูกเล่นแต่อีกคนคือเล่าข่าวก็ไม่ได้ดีกระแสก็ไม่มีให้น่าสนใจแถมยังเคยหัวเราะเยาะเย้ยการสูญเสียของคนอื่นหรือที่ได้นั่งเล่าข่าวเพราะเป็นคนที่เจ้าของช่องชอบพออยากสอบถามนิดอรพันธ์ค่ะ#ข่าวใส่ไข่คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าถึงจะออกมาขอโทษก็ไม่น่าให้อภัยกับคนแบบนี้เกินความเป็นคนมากทำไมข่าวใส่ไข่ยังให้พื้นที่ที่ยืนกับคนแบบนี้คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าปิดทีวีแทบไม่ทันวันนี้มีพิธีกรตั้ง4คนคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าวันนี้ขออนุญาตไม่ดูรายการข่าวใส่ไข่เพราะเปิดมาเห็นหน้าพิธีกรเป็นเหมี่ยวประวันรัตน์คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเรื่องนี้ยังไงมันก็ไม่ซาหรือเบาลงได้หรอกนะคะอยากให้รู้ไว้ว่าทุกครั้งที่เขามานั่งอยู่หน้าจอรายการคุณจะถูกตั้งคำถามแบบนี้ไปเรื่อยๆสิ่งที่เขาทำมันลบล้างอะไรไม่ได้ค่ะอย่าคิดว่านานๆไปเดี๋ยวก็เงียบซึ่งกระแสดังกล่าวยังแบนผู้สนับสนุนรายการข่าวใส่ไข่ทั้งหมดและไม่ขอติดตามรายการต่อไปถ้ายังมีพิธีกรเหมี่ยวประวันรัตน์ดำเนินรายการอยู่เพราะสิ่งที่เหมี่ยวพูดคือสิ่งที่เขาพูดเพราะความสะใจหัวเราะสนุกในการเสียชีวิตของคนอื่นและไม่เคยได้ออกมาขอโทษครอบครัวของลุงอาแก้วที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ยิงปะทะกันที่4แยกหลัก4กรุงเทพมหานครเลยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ